สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับเทคนิคสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดินโดยวิธีการธรรมชาติที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรใช้มาโดยตลอดก็คือเทคนิคในการใช้พืชปุ๋ยสดครับวันนี้รายการเกษตรโลกสวยด้วยหมอดินจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักวิธีการใช้พืชปุ๋ยสดว่าเป็นอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรไปชมเลยครับปุ๋ยพืชสดเนี่ยเจตนารมณ์ที่ให้เกษตรส่งเสริมเกษตรกรใช้ก็คือว่าเราอยากจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินกับเราใช้ปุ๋ยพืชสดเนี่ยปลูกและไถกบเราจะได้อินทรีย์วัตถุคืนให้กับดินเนี่ยไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่า2-4 ตันต่อไร่นะครับสำหรับปุ๋ยพืชสดที่เราส่งเสริมเกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็มี 4-5 ชนิดได้แก่ถั่วพุ่มถั่วพ้าปอเทืองสนวพฤกันหรือถั่วมะแฮะสำหรับปุ๋ยพืชสดถ้าท่านไปปลูกแล้วก็ไถกบลงไปในดินนะครับมันจะคืนอินทรีย์วัตถุเข้าดินและให้ปุ๋ยไนโตรเจนกับดินเป็นมากเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือว่าปุ๋ยเคมีท่านเคยใส่นะครับท่านลดลงไปได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับในเดียวกันผลผลิตท่านก็จะได้คงที่ดินท่านก็ได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมานะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับนั่นคือหลักการและวิธีการง่ายๆสำหรับพืชปุ๋ยสดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมรายการของเราสงสัยอยากปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะปรึกษาได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดหรือหมอดินอาสาใกล้บ้านอย่าลืมนะครับลดปุ๋ยเคมีใช้แต่พอดีช่วยลดรายจ่ายเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูดินดีช่วยเพิ่มรายได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ